ไทยรัฐทีวีโลกที่เลวสามกับสังคมที่แสนโหดร้ายกำลังจะจางหายไปด้วยสีสันของเส้นลายที่วาดลงบนกำแพงเพื่อให้โลกได้รู้ไว้ว่ากูจะไม่ยอมเดินตามสังคมที่จันไหลทาลงบนผนังด้วยสีสันตะการตาพ่นลงบนกำแพงไม่ใช่เพราะอยากประกาศศักดาแต่ที่กูทำนั้นเพียงเพราะอยากให้รู้ว่าเส้นสีที่ขีดออกไปเพราะอยากให้โลกนี้ดีขึ้นมาเพราะอยากให้การเมืองไทยไม่ใช่แค่แดกไปวันๆเพราะอยากให้พวกผู้ใหญ่หันหน้ามาคุยกันเพราะอยากให้ท่านส.ส.ได้สำนึกในจรรยาบรรณว่าที่กูนั้นเลือกเข้าไปเพื่ออะไรก็แค่นั้นเพราะอยากจะเป็นเสียงที่บอกกับสังคมไทยว่าที่เป็นอยู่นี้เรากำลังทำอะไรว่าที่ออกมาประท้วงนั้นเราทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อประชาธิปไตยกูจะทาลงไปเพื่อไว้อะไรกับสังคมขีดเส้นสายเพื่อให้ลืมความขื่นขมที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายและทุกข์ระทมของโลกที่เงินเป็นใหญ่ที่คนข้างใครวัตถุนิยมโลกที่ไหลความปานีกับผู้ที่ด้อยกว่าตัวถ้าเกิดใครล้มลงเขาก็พร้อมจะเหยียบหัวเพื่อให้อยู่สูงกว่าแม้จะรู้ว่ามันชั่วไม่มีใครสนใครมันเป็นกฎที่ตายตัวเพราะถ้ามึงเป็นเบี้ยมึงก็คงจะตายฟรีส่วนท่านผู้บริหารมันก็คงสะบายดีพอกินอิ่มก็ออกไปให้คนใหม่มาใช้หนี้ชาวนาก็เจ็บต่อไปเพราะยังไงก็โดนกดขี่ส่วนข้าราชการก็คงต้องหอต่อไปถ้าหวังจะได้ส.ส.ที่มีหัวจิตหัวใจเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาเกิดชาติไหนถ้าไม่แดกก็คงไม่ตกคอนเซปต์การเมืองไทย